ต่างคนก็ต่างได้ศึกษาธรรมะกันมาพอสมควรแต่การปฏิบัตินั้นก็อาจจะมีหลากหลายในข้อปฏิบัติที่หลากหลายก็เพราะว่าความเข้าใจแต่ละคนก็จะแตกต่างกันและก็ความเคารพและอุปนิสัยใจคอแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตนเองแต่ความมุ่งหวังความมุ่งหมายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำว่าความมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็เพื่อความสุขเพื่อความเจริญในธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายนี่คือความมุ่งหมายที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นถึงจะมีการปฏิบัติแบบหลากหลายก็ตามแต่ถึงยังไงก็มารวมกันที่นี่เป็นที่เดียวกันนะเมื่อมารวมที่เดียวกันก็มาฟังหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆองค์ที่มาให้ธรรมะอยู่ที่ลานธรรมวัดสังฆทานแห่งนี้นะที่นี่ที่พวกเรามารวมกันอยู่ในที่นี้ถ้าดูบรรยากาศวันนี้ดูรู้สึกว่าอากาศก็เป็นใจดีแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนก็จะมีความอบอ้าวหน่อยหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็คงจะไม่ร้อนมากเท่าไหร่เพราะดูบรรยากาศแล้วก็ฟ้าก็ครึ้มอยู่ตลอดเวลาก็เป็นบุญของพวกเราที่นักปฏิบัติของพวกเราจะได้มาปฏิบัติกันอยู่ในลานธรรมแล้วก็การปฏิบัติในลานธรรมอย่างนี้มันเป็นลานธรรมที่มาจากจำลองมาจากสมัยครั้งพุทธกาลถ้าเปรียบเทียบกับสมัยครั้งพุทธกาลกับช่วงต้นๆที่พระพุทธองค์ออกแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างนั้นก็ยังไม่มีกุฏิวิหารศาลาการประเรียนยังอาศัยร่มไม้เป็นที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสมัยนี้วัดของพวกเราที่วัดที่เป็นวัดปฏิบัติอย่างวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองท่านได้สร้างขึ้นมาเป็นสถานที่เป็นปฏิบัติแล้วก็สร้างลานธรรมขึ้นมาเป็นที่แสดงธรรมสำหรับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เราก็ทำเหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ออกแสดงธรรมในสมัยนั้นแต่การสมัยการแสดงธรรมในสมัยนั้นถึงว่าจะปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่ตามป่าตามเขาตามร่มไม้ธรรมชาติต่างๆอยู่ตามลุกขมูลในป่าในเขาในถ้ำแต่คุณภาพของธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงออกไปนั้นมีคุณค่ามากมายในสมัยครั้งนั้นเมื่อพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนจะต้องมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในที่นั้นทุกที่นี่แหละแม้แต่สาวกของพระพุทธองค์เดินทางไปประกาศธรรมที่ไหนก็มีผู้มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสได้มาบวชในพุทธศาสนาทุกที่ทุกทางทุกทิศทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองไม่ว่าจะเป็นชนบทเมื่อมีผู้ไปแสดงธรรมก็มีผู้เกิดศรัทธาความเชื่อรวมใสในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธองค์ออกแสดงธรรมก็เป็นเวลาไม่นานเป็น40กว่าปีเท่านั้นเองก็สามารถที่ประกาศพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ทั่วโลกไม่ใช่เรื่องธรรมดาความบริสุทธิ์
ของธรรมะที่พระพุทธองค์ได้แสดงออกมาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อได้ผลจริงๆเมื่อได้ผลจริงๆคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติก็รู้จริงเห็นจริงได้บรรลุเป็นพระอริยมรรคอริยผลจริงๆมีบุญญาฤทธิ์เกิดขึ้นจริงๆสามารถแสดงอภินิหารได้จริงๆอย่างนี้ก็เกิดความเชื่อมั่นในชาวพุทธทั้งหลายและเกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาถึงเจริญรุ่งเรืองมากมายกายของมาจนตลอดแผ่มาถึงประเทศของพวกเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้พวกเราได้มารวมกันในสถานที่นี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันหยุดราชการเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาปฏิบัติมาบทชีพามมารักษาอุโบสถศีลบางคนก็มารักษาศีล5บางคนก็มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ล้วนแต่มีจิตศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาถึงได้มารวมกันที่นี่เพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจฟังธรรมะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยทุกขมัจเจตีติอิมัสสะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัปโปตีติจากนี้ไปก็เอามือวางลงไม่ต้องปนมือก็ได้เรานั่งฟังเทศฟังเทศไม่ได้ปนมือไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพนะแต่จิตใจของเรานะเป็นฐานรองรับเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ารับรองเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงปู่กำลังจะแสดงธรรมอยู่นี้ไม่ใช่ว่าหลวงปู่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ปฏิบัติตามหลวงปู่ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระพุทธเจ้ามาในการประสบการณ์หรือการปฏิบัติมาที่ได้ผ่านมานั้นก็เอาประสบการณ์ที่ตนเองได้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่าต่อไปแล้วก็พวกเราก็เหมือนกันที่ได้ประพฤติปฏิบัติทำกันมาเป็นเวลายาวนานบางคนก็มาปฏิบัติมาเป็นหลายปีบางคนก็เพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติไม่กี่วันมาหรือไม่กี่เดือนมาแต่ความมุ่งหมายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวมากันคือมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้มาประพฤติปฏิบัติร่วมกันในขณะที่มาปฏิบัติกรรมทำกันเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนนั้นมาก่อนได้มากคนนี้มาทีหลังได้น้อยนะไม่ต้องไปคิดตรงนั้นวัดเอาความบริสุทธิ์ของตนเองในปัจจุบันอย่างที่สมัยครั้งพุทธกาลที่สาวกของพระพุทธเจ้าแม้ได้ฟังธรรมวันเดียวครั้งเดียวก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่ผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาจนตลอดชีวิตแต่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีก็ถือว่าแต่ก็ได้ศึกษามาเป็นเวลายาวนานจนอายุขั้นสุดท้ายในอายุของตนเองถึงได้สำเร็จจิตเป็นพระอรหันต์ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาความยาวนานหรือความเวลาสั้นเนี่ยมาตวงกันไม่ได้นะมาวัดกันไม่ได้ต้องเอาจิตใจของแต่ละคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองยึดมั่นถือมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ว่าจะเป็นเวลายาวนานหรือเป็นเวลาช้าเวลาสั้นก็ตามเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ลดละเร่งการปฏิบัติของตนเองคำว่าเร่งการปฏิบัติเนี่ยเร่งแบบไหนเร่งการปฏิบัติคือกำหนดไม่หยุดนะกำหนดไม่หยุดอย่างที่เราภาวนาพุทโธเนี่ยก็พุทโธไม่หยุดนะไม่ให้การเวลาอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงในอารมณ์จิตสมาธิของเราได้เราจะบริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นต่อไป
ทำจิตให้สงบเสียก่อนเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วสติปัญญาถึงจะเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบรู้มาจากความสงบถ้าไม่มีความสงบจิตไม่สงบจากกิเลสแล้วศีลก็ไม่สงบไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่เจริญเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำศีลให้สงบจากปัจจักจากการกับประพฤติความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มาจากความเชื่อมั่นในตนเองความเชื่อมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเชื่อในการทำคุณงามความดีเราทำความดีเราก็ได้ผลดีเราทำความชั่วเราก็ได้ผลชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราเกิดศรัทธาที่เกิดศรัทธาก็เพราะว่าเห็นคนที่ทำดีเนี่ยเขามีความสุขไม่มีศัตรูไม่มีภัยอันตรายที่จะเข้ามาย่ำยีจิตใจของตนเองไปอยู่ที่ไหนบุคคลคนนั้นก็จะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาไม่มีความขุ่นมัวทั้งภายในภายนอกแสดงออกมาทางกายก็สงบเสงี่ยมดีดูเข้าไปภายในก็จิตใจก็สงบเสงี่ยมดีคำว่าสงบเสงี่ยมดีเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะดีถ้าเปรียบเทียบในทางภายในที่แสดงออกมาทางวาจาก็ตามทางกายก็ตามเห็นกายสงบเรียบร้อยดีก็มาจากใจแม้แต่พูดจาปราศัยเรียบร้อยก็มาจากทางใจไม่เห็นบุคคลคนนั้นพูดในทางที่ไม่ดีอย่างนี้เห็นคนอื่นก็ทำดีก็เลยเกิดศรัทธาบางคนก็จนไปถึงกับว่าได้ไปถามดูทำยังไงถึงรักษาสติได้ดีถึงขนาดนี้ให้จิตญาณมันญาติก็เรียบร้อยดีพูดจาปราศัยไม่เคยปิดหูปิดตาของคนอื่นเลยผู้ที่ถูกถามก็จะอ้างขึ้นมาว่าดิฉันได้ไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลไปเจริญเมตตาภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นเวลานานหลายเดือนหลายปีมาก็จนรู้สึกว่าการที่ละจากความโลภความโกรธความหลงรักษากายวาจาใจของตนเองให้อยู่ในความสงบนี้มีความสุขดีผู้ที่ถามก็เกิดศรัทธาก็อยากจะปฏิบัติตามทำไงเนาะฉันถึงจะไปทำได้โอ้ฝึกเอาฝึกก็ครั้งแรกก็อาจจะพูดว่าฝึกมันก็รักษาสติไม่ได้หลายครั้งไปมันก็จะได้เองหรอกผลสุดท้ายก็ทำไปเรื่อยๆเห็นเขาทำดีได้เราดีไม่ได้ก็ต้องพยายามนี่แหละความคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมเกิดในที่นั่นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปท้อถอยในการปฏิบัติต้องอาศัยความพยายามเนี่ยพระพุทธเจ้าได้กล่าวสุภาษิตเอาไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อสำเร็จแล้วก็มีความสุขความสุขเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีความสงบนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้แสดงสุภาษิตที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกนี่แหละเป็นเรื่องที่เราได้ศึกษาแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติที่นี่เวลาเรามานั่งสมาธิกันอยู่ในที่นี้เราจะได้เข้าใจในเวลาอธิบายขยายเนื้อความธรรมะก็เพราะว่าเราได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองมานานก็ดีเพิ่งจะมาก็ดีแต่ด้วยมีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพยายามปลีกตัวตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่สงบแม้จะอยู่ในคนหมู่มากก็พยายามรักษาความสงบไม่ให้กระทบกระเทือนคนอื่นไม่พูดจาปาศัยถือว่ามาปฏิบัติมารักษาความสงบต่างคนก็ต่างรู้จักระเบียบมาจารีตประเพณีถึงจะมาอยู่กันเป็นร้อยๆก็ไม่ได้วุ่นวายมีแต่ความสงบต่างคนก็สำรวมของใครของมันนี่ถึงเรียกว่า
เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันจริงๆไม่มาทำลายสมาธิซึ่งกันและกันการที่เรามาเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติรักษาความสงบนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจว่าการที่จะทำรบกวนสมาธิคนอื่นมันมีโทษหรือไม่นี่มันมีโทษไม่ใช่ว่าไม่มีโทษมีโทษยังไงคนอื่นเขากำลังรักษาจิตให้ได้รับความสงบอยู่ตัวเองเอกรเคหาทำลายสมาธิของคนอื่นจิตก็จะเป็นบาปเพราะขาดสติสัพพัญญะหลงเพลิดเพลินไปตามกระแสอารมณ์ของตนเองลืมคิดถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความตั้งใจตั้งจิตตั้งใจสงบเป็นสมาธิอยู่การสำรวมสมาธิต้องอาศัยความสงบความสงบนี่แหละจะทำให้สติของตนเองยึดมั่นถือมั่นในคำบริกรรมภาวนาอย่างที่เราภาวนาพุทโธก็ตามหรือว่ายุบหนอพองหนอก็ตามอย่างที่เราได้ศึกษามาจิตใจของเราก็จะยึดมั่นถือมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะได้ให้จิตมันสงบเป็นสมาธิเนี่ยบางคนเขาจะไปก้าวร้าวนะบางสำนักผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่ได้ไปก้าวร้าวในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่คำเดียวที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าข้อนั้นดีข้อนี้ไม่ดีไม่ได้ไปตำหนิใครจะไปลบหลู่ไม่ได้ในธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะไปเพิ่มเติมเข้าไม่ได้ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเราได้ไปศึกษาหลากหลายในสถานที่เราอย่าไปลบหลู่ว่าครูบาอาจารย์สำนักนั้นสอนอย่างนั้นสำนักนี้สอนอย่างนี้แต่การที่สอนเนี่ยท่านตำหนิที่สำนักที่เราฝึกฝนอบรมอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าอย่างที่เรามาปฏิบัติอยู่ที่วัดสังฆทานนี้เราส่วนมากหลวงพ่อสนองท่านก็จะแนะนำให้ภาวนาพุทโธนะถ้าไปที่อื่นที่อื่นเขาก็จะตำหนิว่าไปพุทโธอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ได้นะไปนั่งหลับหูหลับตามันจะมีสติปัญญาสำระอาสวะกิเลสได้ยังไงมันเหมือนกับมาตอไม้นี่ว่าไปอย่างนี้แม่คำนี้เนี่ยไม่อยากได้ยินนะคำว่าพุทโธเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นเหรอถ้าพุทโธไม่ดีก็ไม่มีพระพุทธเจ้าด้วยเราก็ต้องคิดอย่างนั้นนี่คำว่าตำหนิไม่อยากให้ตำหนิแล้วแม้พวกเราจะไปสำนักอื่นเห็นสำนักอื่นปฏิบัติธรรมอย่างอื่นแต่ก็อยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะธรรมคำสอนของพุทธเจ้าตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ต่างคนก็ต่างปฏิบัติมีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดสติปัญญาเพื่อจะชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่ให้มันก่อไม่เกิดขึ้นให้สงบระงับลงไปเมื่อกิเลสทั้งหลายสงบระงับลงไปสติปัญญาของเราก็จะเปิดเกิดขึ้นเราไม่จำเป็นที่จะไปต้องตำหนิสำนักอื่นและสำนักอื่นก็ไม่ควรที่จะมาก้าวก่ายในข้อวัดปฏิบัติในสำนักของพวกเรานี่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่เคยตำหนิใครแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิสาวกของพระพุทธองค์สาวกของพระพุทธองค์เนี่ยได้สำเร็จจิตพระอรหันต์เนี่ยตั้ง 2,000 กว่ารูปนะได้สำเร็จคนละอย่างกันไปไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันแม้แต่สาวกของพระพุทธองค์ซ้ายขวาเท่านั้นก็แตกต่างกันแล้วอย่างพระโมคคัลลาเมื่อสำเร็จจิตมาก็ได้สำเร็จเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังไปทางอิทธิฤทธิ์ได้รับเอตตัคคะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ส่วนสารีบุตรก็เป็นผู้ได้รับเอตตัคคะทั้งเป็นทั้งผู้มีปัญญาทางผู้มีปัญญาสามารถที่จะขยายเนื้อธรรมข้อสุภาษิตบางข้อให้ยาวมากจนกว่าเหลือที่จะพรรณนาก็ได้นี่คือคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มาตำหนิแต่ละคนเนี่ยให้รักษาจิตของตนเองให้อยู่ใต้อำนาจของธรรมะของพระพุทธเจ้า
ให้เหนือกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้มีจิตใจเหนือกิเลสเหนือจากความโลภเหนือจากความโกรธเหนือจากความหลงเราจะเหนือได้อย่างไรเราถึงมาฝึกกันอยู่ในขณะนี้มานั่งสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบมีสติสัมปชัญญะพิจารณาอยู่ในอานาปานสติกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผลอสติเมื่อเพ่งดูเพ่งดูสติของตนเองอยู่ตลอดเวลาจิตใจนั้นก็ถูกกันกรองลงไปเรื่อยๆเกิดความคุ้นเคยด้วยแล้วก็เป็นอุปนิสัยในจิตใจของตนเองด้วยเกิดความเคยชินไปนั่งอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนก็อยากจะพุทโธเคยหลับตาก็อยากจะหลับตาเดินไปที่ไหนก็ขอแต่ว่าอยู่ในอริยบทนิ่งก็อยากจะหลับตานั่งที่ไหนก็อยากจะหลับตาอยากจะสำรวมนี่มันเป็นอุปนิสัยเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองเมื่อเป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆจิตก็สงบลงไปสงบลงไปเมื่อสงบลงไปแล้วความรู้ก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาพิจารณาว่าถ้าเรามาพิจารณาทางกิเลสพิจารณาอยู่ในความโลภของเรายังมีความโลภอยู่หรือเปล่าจิตใจของเรายังมีอยากสิ่งที่อยากได้หรือเปล่าถ้ายังมีความอยากได้อยู่นี่เราเรียกว่าสงบมันเป็นอย่างนี้เหรอมันยังไม่ได้สงบมันยังไม่ได้สงบมันยังมีความอยากอยู่เมื่อมันมีความอยากเราทำยังไงถึงจะไม่มีความอยากเราก็มาพิจารณาทั้งทำความสงบไปด้วยเมื่อจิตละเอียดเข้าในการสงบก็มาพิจารณาดูกิเลสที่มันละเอียดเมื่อกิเลสละเอียดถ้าจิตของเราไม่ละเอียดไม่สงบไม่ละเอียดเราก็จะพิจารณาดูหากิเลสที่มันละเอียดไม่เจอก็จะเจอแต่สิ่งที่มันหยาบๆแข็งกระด้างอย่างนั้นถึงจะรู้แต่พอจิตของเราสงบลงไปก็จะเห็นกระแสของกิเลสที่มันสงบมันเป็นของคู่กันนะกับธรรมะธรรมะหยาบกิเลสก็หยาบธรรมะเข้าไปถูกขั้นกลางกิเลสก็อยู่ขั้นกลางเหมือนกันธรรมะเข้าไปถึงขั้นละเอียดกิเลสเข้าไปถึงขั้นละเอียดเหมือนกันมีสิ่งที่จะมาหลอกลวงให้จิตใจของตนเองได้เกิดความโลภความโกรธความหลงจนได้นี่แหละกระแสของกิเลสนี่จะมาเกิดความหลอกแม้แต่เราทำบุญนะนี่เราอยากจะทำบุญสมมติว่าเราอยากจะทำบุญมากๆจิตใจมันเกิดศรัทธามากๆเมื่อเกิดศรัทธามากๆแล้วเราลืมคิดไปว่าบุญวาสนาบารมีของเราเนี่ยไม่ได้สั่งสมบารมีมาเช่นทยทานต่างๆที่เราเกิดมาทุกภพทุกชาติไม่ได้ทำทานไปมากแต่มาเกิดศรัทธาแล้วเราก็อยากทำทานมากๆคำว่าอยากทำทานมากๆเห็นเขาทำทานบริจาคเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างเนี้ยเราก็อยากจะทำบุญเป็นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านทำยังไงถึงจะได้ทำด้วยความอยากจะทำบุญนี่แหละแทนที่จะเอาพอดีในบุญวาสนาบารมีของตนเนี่ยไม่เอาเลยไปเดินหาทางลัดนะทีนี้ทุกวันนี้เขาก็มีประกาศเขาก็ประกาศจะออกหวยลอตเตอรี่อย่างนี้ทุกกึ่งเดือนอย่างนี้นานแหละกิเลสเริ่มไปหาที่พึ่งแล้วเริ่มก่อกิเลสขึ้นมาเราได้นั่นกิเลสตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีโทษนะเขาเรียกว่าอบายมุขแล้วเราลืมไปดูอบายมุขคือความชิบหายการชิบหายเนี่ยมันไม่ใช่ชิบหายแต่เฉพาะทางทรัพย์เมื่อทรัพย์มันหมดไปนี่ก็เสียอกเสียใจด้วยพอไปเสียอกเสียใจมันหมดตัวแล้วเราจะทำยังไงนี่แหละการขาดการพิจารณานะกิเลสมันมาหลอกมาหลอกว่าถ้าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะได้ทำบุญมากๆนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็หาแนวทางที่จะไปแสวงหาที่นี่บุญของเรามันไม่มีวาสนาของเราไม่มีแล้วคนกี่ล้านอ่ะไปตั้งความหวังรางวัลที่หนึ่งตัวเดียวกันสามารถที่จะถูกได้หมดทุกคนมาอยู่ในที่นี้ไม่มีทางเราต้องพิจารณาอย่างนั้นนะไม่มีทาง
ขนาดหางแถวมันก็ยังไม่ถูกอ่ะฮะคิดดูสิมันไม่ใช่ธรรมดานี่แหละสิ่งที่จะมาหลอกจิตใจของเราให้หลงไปตามกระแสของกิเลสเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาสมาธิก็เสื่อมนะที่นี่เมื่อศรัทธาสมาธิมันเสื่อมศรัทธาก็เสื่อมไปโอ้ยเที่ยวนี้นะหมดตังค์แล้วไปไม่ได้หรอกวัดแทนที่จะได้ไปทุกวันไปไม่ได้แล้วไปเล่นหวยเสียตังค์จำเป็นจะต้องไปหาแสวงหาเงินใหม่จนกว่าจะกลับเข้ามาวัดได้อีกโอ้ยเกือบเป็นเก็บตายบางคนกลับมาไม่ได้เลยก็มีนั่นแหละศรัทธาเนี่ยมันหลงมันหลงนี่แหละเป็นกระแสของกิเลสมันหลอกนะมันหลอกจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เกิดความลุ่มหลงนี่เป็นกระแสที่เราเอามาพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วพวกเราต้องเอามาพิจารณาให้ดีอย่าไปหลงงมงายเป็นเด็ดขาดให้พากันตั้งใจมีสติสัพพัญญะประคับประคองจิตใจของตนเองให้สอดส่องดูกิเลสของตนเองอยู่ตลอดเวลาคำว่าความสงบนั้นไม่ใช่ว่าเรามาสงบนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้คิดอะไรมีแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวเมื่อไม่มีพุทโธเราก็หลับไปสบายพอหลวงปู่เทศเสร็จเราก็ตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องเลยหรือคิดว่าตัวเองสงบดีแล้วไม่ใช่นะขาดสติสัมปชัญญะด้วยนี่แหละแล้วหลวงปู่ก็ไปเทศหลายที่แต่ก่อนเนี่ยเขานิมนต์เทศตั้งแต่สองทุ่มไปถึงตีห้าบางที่นะเอาคนเดียวตั้งแต่สองทุ่มไปถึงตีห้าจนสว่างแต่ตอนนั้นอายุยังหนุ่มอยู่หนุ่มกว่านี้จังแรงไม่ได้นอนเป็นหลายวันหลายเดือนก็ไม่เป็นไรถ้าได้พูดธรรมะแล้วอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกันครับที่นี่เวลาเทศไปนานๆนะโยมที่นิมนต์ก็นิมนต์หลวงปู่เทศจนสว่างเลยพาพวกโยมอยู่จนสว่างคนที่พูดไม่นานนะสวัสดีเลยล่ะนั่งสวัสดีนะโอ้ทำไมถึงเคารพเอาจริงเอาจังเลยเทศจนสวัสดีจนคอตกหัวตั้งดินเลยคนสุดท้ายไม่ก้มลงไปเมื่อคืนเลยหัวตั้งดินโอ้ทำไมมีก้นสองที่เนี่ยเอาหัวเป็นก้นก็ได้คนเราเนี่ยมันถึงขนาดนั่นแหละไม่รู้ตัวด้วยนั่นนั่งอยู่นั่นเอาหัวตั้งดินเราก็เห็นแต่คนมีก้นทางเดียวนะนี่เอาหัวไปเป็นก้นด้วยก็มีโอ้เคารพจริงจังไว้แบบนี้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะเรามาพิจารณาดูมันขาดอะไรขาดสติขาดสมาธิขาดวิริยะคือความเพียรถ้าเราขาดอย่างนั้นน่ะเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราได้อะไรอ่ะสมาธิก็ไม่ได้สติสัมปชัญญะก็ไม่ได้ขันติก็ไม่ได้วิริยะความเพียรก็ไม่ได้ขาดหมดเลยแต่คนอื่นเขานั่งตรงดูจิตใจสงบสว่างสวัยเราตื่นขึ้นมาได้ยินแต่เขาพูดกันโอ้ยภาวนาวันนี้มีความสุขเหลือเกินตั้งแต่หลวงปู่ขึ้นธรรมาสน์เทศไม่มีง่วงเหงาหาวนอนเลยจิตใจเบิกบานแจ่มใสท่านพูดอะไรมันเข้าหัวอกหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เขาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาตั้งใจปฏิบัติมาเป็นเวลานมนานมาแล้วจิตใจมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วเมื่อมาพูดมันก็เลยเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประสานเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมะกับจิตใจมันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมะกับข้อวัดปฏิบัติของผู้ฟังอยู่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเลยมีความสุขมันเลยมีความอิ่มความเบิกบานแจ่มใสแต่สำหรับผู้ที่หลับสนิทลงไปนั้นน่ะไปที่ไหนก็หลับที่นั่นก็ไม่ได้ธรรมะสักทีพอพูดทีไรเหมือนกับกล่อมให้นอนหลับเหมือนกันนะน่ะดีถ้าได้ไปฟังธรรมะเนี่ยนอนหลับดีพอไปถึงบ้านนอนยังไงก็ไม่หลับโอ้ยทำไมนอนไม่หลับน่ะแต่ไปวัดฟังเทศเนี่ยยังไม่ถึง5นาทีแล้วหลับเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็แปลกอย่างนึงเป็นยานอนหลับก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ขอจะว่ามาตำหนิหลวงปู่ครูบาอาจารย์เขาแล้วก็มาเทศนานทำไมเวลาเทศแต่ละทีเนี่ยปวดขาก็ปวดง่วงก็ง่วงอย่าไปพูดอย่างนั้นดีธาตุขันธ์ของดิฉันเนี่ยถูกกับธรรมะ
ไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอถ้าอยากจะพักผ่อนไปฟังเทศหลับเลยนี่ก็ได้ถ้าเคารพอย่างนี้ดีนะตื่นขึ้นมาค่อยเอาพุทโธใหม่ก็แล้วกันนะนั่นละให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติฟังธรรมะของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ก็จะเข้าในหัวใจของเราเมื่อเข้าไปในหัวใจของเราไปเปรียบเทียบกับจิตของเราในระหว่างที่มันสงบมันเป็นยังไงมันมีความสุขยังไงมีความตื่นความเบิกบานยังไงสติของเราไปไว้ที่ไหนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่พุทโธมันหายไปที่ไหนเมื่อพุทโธหายไปแล้วคำบริกรรมหายไปแล้วมันเหลืออะไรอยู่เหลือตัวว่างว่างมันเป็นยังไงว่างจนไม่มีตัวมีตนว่างจนมีแต่ความสว่างเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองว่างจนไม่รู้จักเวลามันไปถึงเวลาไหนจนจิตตัวนี้จะถอนออกจากความว่างกลายไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วไม่รู้สึกว่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวในลักษณะนี้เรียกว่าการภาวนาของเรานั้นมันเข้าไปสู่ในความสงบอย่างแท้จริงจิตเข้าไปสู่ในความสงบที่แท้จริงนั้นมันเป็นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงอย่างนี้เรามีความอิ่มความเบิกบานแจ่มใสทุกวันก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นตื่นออกจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นพอจิตเคยเป็นอย่างนั้นออกจากสมาธิเดินไปที่ไหนมันก็มันรวมอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นคนมาก็อยากจะปลีกตัวออกไปไม่อยากจะพบกับใครทั้งสิ้นอยากจะอยู่ในความสงบเนี่ยเวลาคนเข้ามาหาอย่างนี้จะมาคุยอย่างงั้นนี่เหมือนกับจิตมันจะหงุดหงิดนะจิตมันหงุดหงิดไม่อยากพูดไม่อยากคุยกลัวสมาธิของตนเองจะสูญหายไปก็อยากจะสำรวมสติอารมณ์ของตนเพราะฉะนั้นถึงพยายามที่จะปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวคนอื่นเขาอาจจะมองเห็นเราว่าตัวประหลาดเป็นตัวประหลาดไม่อยากพบใครตั้งแต่มันไปภาวนาเนี่ยมันไม่มองหน้าเราเลยมันไม่อยากคุยอะไรถามก็พูดน้อยไม่เหมือนแต่ก่อนในได้เขาสำรวมสติของตนเองเขาไม่เผลอเจอไม่เผลอสติไม่เนี่ยเป็นคนมีความพยายามมีสติสัมปชัญญะได้ธรรมะของพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจของตนตลอดมีวิริยะมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาแม้จะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนแม้จะเดินจะลุกขึ้นไปที่ไหนจะนั่งอยู่ที่ไหนจะนอนอยู่ที่ไหนจิตก็สำรวมอยู่ที่นั่นนี่จิตมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อปิดจิตเป็นอย่างนี้ความขยันของเราก็อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นเดินไปที่ไหนก็อยากจะเดินเข้าไปอยู่ในที่สงบนั่งที่ไหนก็อยากจะไปนั่งอยู่ในที่สงบทำยังไงเราถึงจะหาที่สงบได้เมื่อหาไม่ได้อยู่ที่บ้านก็เลยออกมาวัดสังฆทานมาวัดสังฆทานก็มาปฏิบัติธรรมคนอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนนะถ้าใครมีเวลามากก็มาอยู่หลายวันถ้าใครมีเวลาน้อยก็มาอยู่วันสองวันก็กลับไปเสาร์อาทิตย์ก็มาบรรจุมาอย่างเนี้ยมาภาวนานี่แหละถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าอย่าประมาทนะคำว่าปมาโทมัจจโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายคำว่าตายไม่ใช่ว่าเราตายด้วยลมขาดลมหายใจนะตายจากคุณงามความดีตายจากการเวลาที่ผ่านไปนะเวลาที่ผ่านไปเราไม่ได้กำหนดจิตไม่ได้ภาวนานั่นแหละเราตายจากคุณงามความดีในขณะนั้นเราจะปล่อยโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองจิตใจของเราอย่างนั้นเหรอเราไม่ให้ธรรมะไม่ให้สติไม่ให้สัมปชัญญะไม่ให้วิริยะความเพียรเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเหรอเราเป็นสิทธาคตเราต้องตั้งใจอย่าให้สิ่งอื่นเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความเคารพมีความตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของตนอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นผู้มีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมกันที่วัดสังฆทานในที่นี้ทุกคนก็มีความตั้งใจหรือปรารถนาความสุขใส่ตนเองทำยังไงถึงจะมีความสุขถ้าไม่มีความสงบรับรองว่าไม่มีความสุขแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความตั้งใจจะทำจิตของตนเองให้ได้รับความสงบก็แสดงว่าบุคคลคนนั้นไม่ต้องแสวงหาความสุขก็จะได้ความสุข
นะความสงบมันสงบหมดทุกอย่างนะจิตของใจของเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกระแสโรคต่างๆสงบอยู่กับทำคำสอนของพุทธเจ้ามีสติสัพพัญญะอยู่ที่นี่แล้วกายก็สงบไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมาทำลายแล้วไม่มีใครที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกับเราเราอยู่ที่นี่เราปฏิบัติอยู่ที่นี่มีความสุขอยู่ที่นี่ไม่มีใครมาทำลายไม่มีใครมาตะโกนด่าเรามีแต่ผู้ที่จะมาพูดแต่สิ่งดีๆหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาก็สอนแต่ธรรมะเอาแต่ธรรมะของพุทธเจ้าขอวัดปฏิบัติในสิ่งที่จะสามัคคีกันเคารพกันมีแต่เอาศีลธรรมมาฝากพวกเรามาฝากไว้หัวใจของพวกเราเอาศีลธรรมมาฝากไว้ในหัวใจของพวกเราเมื่อพวกเรามีศีลธรรมเราอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้ลืมกระเป๋าตังค์โอ้กระเป๋าของที่ฉันไปใช้ไหนมาแล้วคนที่เก็บเอาไว้ก็อยู่ที่ฉันบางทียังหาเจ้าของไม่เจอก็ต้องมาประกาศอีกมาหากรรมการเรามาหาครูบาอาจารย์แล้วก็ประกาศให้หน่อยกระเป๋าของใครอยู่ที่นี่ไหนที่ฉันเก็บได้น่ะลักษณะของคนมีศีลมันเป็นอย่างนั้นแล้วสำหรับคนที่ของหายเมื่อได้ของกลับคืนไปโอ้ถ้าไม่อยู่ในกลุ่มของคนมีศีลเนี่ยเซ็ตเลยเขาเอาไปเกลี้ยงเลยก็เลยเห็นเนี่ยอานิสงส์ของการรักษาศีลมันเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยกันอะไรก็ปลอดภัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันเยอะๆในวัดสังฆทานเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอยู่ในให้ยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมความเคารพของพวกเราทุกๆคนที่อยู่ในนี้ก็จะไว้เนื้อวางใจซึ่งกันและกันเหมือนอย่างพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเป็นร้อยๆรูปไม่เคยขโมยของกันไม่เคยของเสียทำไมถึงไม่เสียถึงไม่หายท่านรู้จักพระวินัยของตนเองดีภิกษุถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นับตั้งแต่ราคา5มาสกขึ้นไปขาดจากความเป็นพระท่านไม่อยากขาดกับความเป็นพระท่านอยากเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์น่ะท่านก็ไม่แตะต้องของสิ่งเหล่านั้นแม้จะเจ็บเอาของที่เขาลืมก็เจ็บไว้เพื่อเจ้าของเขาเพื่อประกาศหาเจ้าของเนี่ยสำหรับพระภิกษุสามเณรที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถึงไม่มีความเดือดร้อนในสำนักผู้ปฏิบัติแม้แต่สมัยข้างพุทธกาลก็เหมือนกันปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกันถ้าวัดไหนมีศีลธรรมจะมีความสงบอย่างนั้นมีความไม่เนื่อยเชื่อใจกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมวันนี้ขอให้ทุกๆคนให้ยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลที่จะละความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรพยายามคือตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสัพพัญญะพิจารณาดูจิตใจของตนเองอย่าให้อารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงในจิตใจอย่าให้อารมณ์ของกิเลสเข้ามาลบล้างจิตใจของตนเองทำให้จิตใจของตัวเองมีสติสัพพัญญะมีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ในทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจนจิตจะเข้าสู่ขั้นละเอียดละออแล้วจนเกิดสติปัญญาสำระอาสวะกิเลสทั้งหลายที่แฝงลึกอยู่ในจิตใจของตนเองให้หมดสิ้นไปกลายเป็นอริยมรรคอริยผลขึ้นมาเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลจนเข้าสู่อรหันตมรรคอรหันตผลสมดังความปรารถนาทุกๆคนเทอญ